สวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากมีต้นเก๊กฮวยไว้ปลูกเองนะคะที่มีตออยู่แล้วนะคะหรือว่ามีต้นเก่าอยู่แล้วนะคะสามารถตัดกิ่งนั้นมาชำได้นะคะการชำสามารถชำได้ทั้งลงดินแล้วก็ในน้ำนะคะส่วนวันนี้ช่อจะมาเร่งให้เกิดรากโดยการชำน้ำนะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะชำใส่ขวดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราชำไม่เยอะเนาะก็จะใช้ขวดแล้วก็ตัดส่วนฝานะคะจุ่มลงไปนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีการเลือกกิ่งพันธุ์นะคะก็เลือกกิ่งที่มีลักษณะสมบูรณ์นะคะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะอันนี้คือกิ่งที่มีลักษณะสมบูรณ์นะช่อจะให้ดูแบบ2กิ่งนะคะแบบลักษณะ2แบบนะทั้งแบบที่สมบูรณ์และก็แบบที่แก่เกินไปพร้อมที่จะออกดอกแล้วนะคะอันนี้คือกิ่งที่สมบูรณ์นะจะมีทั้งหมด2กิ่งนะคะช่อก็จะริดใบออกแล้วก็ตัดให้ใบมันมีลักษณะแบบตามรูปนะคะครึ่งใบหรือว่าขนาดเล็กที่สุดนะคะเพื่อลดการคายน้ำของใบนะคะส่วนกิ่งนี้เป็นกิ่งแบบผอมๆนะคะพร้อมที่จะออกดอกแล้วนะแต่ว่าก็จะเอามาลองทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะงอกรากได้พร้อมกันกับกิ่งที่บอกว่ามีความสมบูรณ์กว่าหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็จะมาทดลองแบบเล็กๆกันนะคะให้ดูอันนี้ช่อก็จะตัดดอกออกนะวิธีการชำนะคะก็แนะนำว่าชำในตอนกลางคืนนะคะหรือว่าหัวค่ำเนาะเราตัดกิ่งมาในช่วงหัวค่ำแล้วก็ให้เขาได้พักฟื้นในช่วงข้ามคืนนะคะเพราะว่าจะไม่มีความร้อนเท่าไหร่เนาะอุณหภูมิความชื้นกำลังพอเหมาะเลยนะคะก็จะทำให้ลดการคายน้ำนะคะไม่เหี่ยวกิ่งชำเราไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็วันนี้ช่อก็จะเอาเคล็ดลับนะคะในการชำที่ชำแบบไม่ให้ใบเหี่ยวนะคะไม่ให้กิ่งชำเหี่ยวเลยนะคะก็คือการชำแบบควบแน่นแต่จะชำในน้ำนะชำในน้ำแต่จะใช้วิธีควบแน่นนะคะนี่พร้อมแล้วนะคะที่จะลงถุงนะคะเพื่อทำการควบแน่นนะคะหน้าตาก็สดชื่นสดใสเพราะว่าเป็นช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาควบแน่นในถุงพลาสติกกันนะคะหรือใครมีกล่องก็สามารถใช้กล่องได้นะคะเพื่อลดการคายน้ำนะให้ความชื้นหมุนเวียนอยู่ในถุงนี้นะคะใบแล้วก็กิ่งชำของเราก็จะไม่เหี่ยวเซลล์ก็จะไม่ตายนะคะโอกาสในการรอดก็จะสูงด้วยนะคะนอกจากกิ่งเก๊กฮวยนะคะกิ่งพริกกิ่งมะเขือนะคะพืชผักสวนครัวต่างๆสะระแหน่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะเพื่อลดการคายน้ำเนาะกิ่งเราจะไม่เหี่ยวเลยนะคะข้อดีข้อเด่นของเขาก็คือกิ่งใบจะไม่เหี่ยวนะคะจะสามารถติดรากได้เร็วด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักประมาณ4วันนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่ารากจะงอกหรือไม่อย่างไรนะคะมาติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ